นี้อยู่ในรถไฟนะคะตอนนี้กำลังจะไปสถานี 28 Street ซึ่งก็จะพาแพรนะคะไปขึ้นเช็คก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเดินเล่นช้อปปิ้งแล้วก็วันนี้ก็ทำเล็บที่นิวยอร์กด้วยเพราะว่าโอนมันเริ่มออกมาแล้วพรุ่งนี้มีงานนัดกินข้าวนะคะยังไม่มีชุดเลยค่ะก็ต้องไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยแล้วก็วันนี้คิดว่ามีแพลนว่าจะไปเซ็นทรัลแกรนด์แกรนด์เซ็นทรัลกันงงไปหมดแกรนด์เซ็นทรัลก็จะเป็นสถานีรถไฟที่สวยมากๆจะไปกันแถวนี้นะคะเกียงกระสำเพ็งอ่ะคือแบบเราอยู่ที่ถนน 28th Street เหมือนกับสำเพ็งจริงสำเพ็งสุดอะไรสุดตอนนี้นะคะก็รอเพื่อนอยู่โอ้ยร้อนมากเดินเข้ามาตากแอร์เย็นๆทุกคนจะบอกว่าที่นิวยอร์กตรงถนน28ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะแต่ว่าถ้าถามว่าแบบเป็นแลนด์มาร์คที่ควรมาไหมก็คือแบบถ้าเกิดสมมติใครชอบช้อปปิ้งของฟีลแบบดูแบบคุณนายสไตล์แบบสำเพ็งอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นเพชรๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครแบบชอบแนวสตรีทหน่อยก็ข้ามนะไปแบบตามโซโฮที่ยูรี่แบบพาไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะดีมากกว่านะเพราะว่าถ้ามาแถวนี้อาจจะยังไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ทุกคนจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากถ้าเกิดใครมามีโอกาสมาที่นี่แนะนำว่าให้ซื้ออันกินจากเนี่ยรสนี้นะ Rosette and Sour อร่อยๆตอนนี้นะคะก็เข้ามาเดินอยู่ใน Grand Central Terminal แล้วนะคะคือแบบรู้สึกว่าหรูหราหมาเห่ามากอะทุกคนคือแบบไม่มีคำอธิบายความอะไรมากกว่านี้ละคือแบบปกติอะรถไฟแบบเมโทรเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบซอมซ้อนิดนึงแบบต้องดูอันนี้คือแบบเป็นเทอร์มินอลที่แบบอุ้ยคือแบบแกรนด์มากทุกคนดิลี่ตื่นเต้นมากแต่วันนี้แต่งตัวไม่เข้าเลยแต่งตัวเป็นฮิปฮอปแต่งตัวแบบฮิปฮอปสไตล์ฮิปฮอปเป็นไคลี่ always เป็นไคลี่I see in eyes something so real, something so real. I want you to see that this is a lie.ตึกนี้สวยมากตึกนี้เขาบอกว่าเวลาสมมติเขาจัดอีเวนต์นะคะพวกเซเลบริตี้ก็จะมาตึกนี้กันคิปเปอร์เนียอะไรสักอย่างเพื่อลิลลี่บอกแล้วก็อันนี้เป็นไฮแอทตรงนี้ก็สวยมากแถวเซ็นทรัลพาร์คนะเซ็นทรัลพาร์คเลยตอนนี้นะคะแวะมาอยู่ที่ร้านโคโค่มาซื้อชานมไข่มุกก็เหนียวหนึบหนักอร่อยคิดถึงเมืองไทยไม่ได้กินชานมไข่มุกมา 55,000 ล้านปีแล้วเบอร์เล่นใหญ่เล่นโตอีกแล้ว 55,000 ล้านปีตอนนั้นปานาเรียจะเกิดมาเป็นเศษแบบเข้าทุลีของไดโนเสาร์อะไรเงี้ยก็อร่อยนะคะก็มารีวิวแค่นี้ถ้าเกิดใครอยากมาโคโค่นะคะก็มีหลายสาขาสามารถมาที่ตึกแบบแถวนายวันๆได้ตอนนี้นะคะอยู่ที่ Rockefeller เรียกว่าอะไรอ่ะ Rockefeller อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะขึ้นไปให้ก็อันนี้นะคะลงสถานี49นะคะแล้วก็เดินมาแต่จะบอกว่าร้อนมากเพราะว่าลิลลี่หลงทางก็เลยแบบหาทางไม่เจอคือเหงื่อแบบเยอะมากตอนนี้ร้อนจริงก็เดี๋ยวจะขึ้นไปดูนะคะคือถ้าเกิดสมมติใครอยากขึ้นไปดูวิวสามารถไปได้ที่นี่แล้วก็ Empire State Building นะคะก็เลือกเอาสำหรับลิลลี่เลือกมาที่นี่นะคะเพราะน่าจะเป็นตึกใหม่ใช้ไล่กว่านี้นะคะก็เป็นเครื่องซื้อตั๋วนะนี่แบบนี้นะคะต้องมาซื้อตั๋วก่อนราคาตั๋วเนี่ยอยู่ที่ 39.20 เหรียญนะคะทุกคนตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะกำลังจะขึ้นไปบนลิฟต์แล้ว
ว่าลองถ่ายรูปนี้ก่อนก็ตอนนี้นะคะขึ้นมาอยู่ที่ท็อปแบบสำเร็จแล้วนะคะก็คือบนท็อปสูงสุดของตึกอย่างเงี้ยมันจะไม่มีกระจกกั้นก็คือเราสามารถขึ้นมาถ่ายรูปได้เต็มที่เลยนะคะก็เรามองไปนี่ก็จะเห็นตึก Empire State Building ด้วยคือแบบสวยมากทุกคนเรียกว่าถ้าเกิดสมมติใครมานิวยอร์กอ่ะแบบครั้งหนึ่งขึ้นมาแบบท็อปเถอะแบบคือดีจริงคุ้มมากจริงเมื่อกี้แบบเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันกำลังจะไปกับลงไปเข้าห้องน้ำเพราะว่าลิกันฉี่ตั้งแต่ตอนขึ้นมาแล้วครั้งนี้ก็เลยแบบฉี่แบบถ่ายทุกอย่างมือสั่นๆหมดอะไรอย่างนี้แล้วแบบกำลังจะไปลงไปห้องน้ำใช่ป่ะเราเจอแบบคนร้องไห้แล้วแบบเขาวิ่งลงประตูทางออกไปแล้วแบบยามต้องแบบรีบวิ่งตามดูมันเป็นทางแบบอันตรายของตึกอะไรเงี้ยเออแล้วแบบเขาก็ลงมาห้องน้ำแล้วเขาก็มารอลีหน้าห้องน้ำแล้วเขาก็ร้องนั่งร้องไห้กอดเขาแล้วลีก็ไปบอกเขาว่าเออแบบใจเย็นๆนะอย่างนี้เออก็คือแบบก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องของคนอื่นเนาะแต่ว่าแบบเขาดูแบบไม่ไหวเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าจะออกจากที่นี่ยังไงอะไรเงี้ยลิลลี่ก็บอกว่ามันต้องขึ้นไปชั้นนั้นแล้วก็แบบไปลงลิฟต์อีกตัวที่ไม่ใช่แบบทางออกเรสรูมอ่ะเออแล้วเขาก็แบบไม่ยอมขึ้นมากับลิลลี่เขาก็ยังคงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นไม่ใช่สงสารเขามากลิลลี่เลยบอกยามว่าผู้หญิงคนนั้นยังนั่งร้องไห้อยู่เป็นห่วงเขามากเลยแต่ว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้น้องมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเกิดเราไปยุ่งนี่ก็อาจจะแบบเออมันก็แบบบางทีเขาจะอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้อ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยหนุ่มๆของเราเนี่ยยังถ่ายรูปไม่เสร็จยังแบบคงเอนจอยกับการถ่ายภาพอยู่ฮัลโหลก็อีกวันนึงแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เป็นวันที่ลี่จะไปกินข้าวคือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่าเพื่อนลี่ทำนิตยสารเขาเรียกอะไรแบบถ่ายรูปเป็นโฟโตกราฟีที่นี่แฟชั่นอะไรอย่างนี้แล้วแบบเขาก็เลยเชิญลิลลี่ไปกินข้าวที่ร้านรีวิวร้านอาหารที่นี่โอ้ยคือแบบตื่นเต้นมากแล้วแบบร้านนี้ได้มิชลินสตาร์ด้วยใช่ปะไม่อีกร้านนึงเป็นอีกร้านนึงเป็นมิชลินร้านเซ็กแต่ว่าร้านไอออนเคปะร้านนี้ชื่อกาเพร่าเดี๋ยวไปรีวิวให้ดูว่าอร่อยไม่อร่อยแต่ว่าสำหรับหมูลินแล้วเนี่ยเรื่องกินเรื่องใหญ่นะคะก็ตื่นเต้นมากตอนนี้นะคะอยู่ที่ 3A Street ย่านสำเพ็งย่านเดิมคนดีคนเดิมนั่นเองนะคะเป็นค็อกเทลของเขาคือจะบอกว่าแรงขนาดแบบว่าขอเบาๆเพราะนี่ตั้งแต่หัววันมีคาโมมาอยู่ในนี้ด้วยนะคะมีความดีงามพระราม8มาอร่อยลิลลี่ชอบแบบคาโมมาน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันเป็นค็อกเทลที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ค็อกเทลของเขาเลยนะคะถือว่าอร่อยมากแต่ว่าถ้าเกิดกินเยอะเกินไปก็อาจจะเป็นลำยองได้ปลาเนี่ยอร่อยมากเย็นโลเทลอะไรสักอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดมาต้องสั่งอร่อยดีดีคือเนี่ยค่ะเขาก็เสิร์ฟพวกแบบเอาแบบสตาร์เตอร์อะไรอย่างงี้ไปเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแบบกินแล้วนึกถึงก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านเราคือหิวมากเอาจริงคือแบบเหมือนแบบเวลามากินร้านหรูๆอ่ะเขาจะให้ทีละน้อยเหมือนทำหกอ่ะแล้วแบบตอนนี้ก็หิวไงแล้วก็แบบรู้สึกว่าเมื่อไหร่เมนคอร์สจะมาทีละปลายเรียมมี4ชิ้นบางๆคือแบบถ้าเกิดสมมติหิวจริงๆนะคะก็คือแนะนำว่าให้ไปหาอย่างอื่นกินก่อนไปกินทาเฮาไกก่อนแล้วค่อยมาร้านนี้คือแบบทุกร้านอาหารหรูๆอ่ะเขาจะแบบเน้นฟิลลิ่งเน้นแบบอาร์ติสต์ศิลปะแบบไปนั่งคุยอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดสมมติทุกคนแบบมีอารมณ์ศิลป์อะไรเงี้ยก็มาได้เลยแต่ถ้าหิวก็แมคโดนัลด์ก่อนแล้วค่อยมาแล้วมาแล้วของบีมน่ากินว่ะไก่ชิคกี้พายบีมเขาชอบกินไก่อันนี้คืออะไรหนอนเหรอใช่เรื่องหนังความงามของภาพใน IG นะคะI'm going to go.
but very sweet. ตัวอร่อยตอนนี้นะคะก็ออกมาโซโฮอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เข้าโรงแรมไปเก็บกระเป๋ามาแล้วก็ตอนนี้ต้องหาชุดนะคะสำหรับคืนนี้เพราะว่ามีเชิญไปกินข้าวอีกร้านนึงนะคะเป็นสเต็กเฮาส์ก็ต้องแต่งตัวสวยหน่อยก็เลยซื้อใหม่เพราะว่าสภาพตอนนี้คือขาดรวยกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็เสื้อยืดอันนี้ก็เป็นข้ออ้างในการช้อปปิ้งของลิลลี่นั่นเองว่าถ้าไม่ซื้อเข้าไปกินไม่ได้คนได้ชุดแล้วแต่ว่าเป็นชุดที่แบบไม่ได้อยากได้ตามความต้องการคือแบบมันเป็นของเซลแล้วลิลลี่อ่ะก็แบบมีชุดที่ลองเราชอบอยู่แล้วแล้วก็ไปใส่ใช่ป่ะแต่มันไม่สวยพอแบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่พอชุดนี้มันดูข้างนอกมันสวยกว่ามันเป็นแบบจัมสูทลิลลี่ก็เลยลองเสี่ยงดูแต่มันใหญ่มากคือใส่ไม่ได้แล้วแบบซื้อมาแล้วแล้วไม่มีเวลาแล้วใกล้จะแบบเวลานัดแล้วก็คือต้องแบบผูกปมเอาข้างหลังต่อไปนี้นะลิลลี่จะไม่มีการออกมาหาชุดอีกแล้วเพราะว่าชุดที่นี่ไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของทางเราเลย เสียใจมากตอนนี้บีมรอเป็นชั่วโมงแล้วสงสารบีมมากเพื่อนนี่ก็รอเป็นชั่วโมงตอนนี้มาถึงร้านอาหารแล้วแล้วแบบแอร์เสียคือร้อนมากนี่ก็แบบมากับบีมก็เมนูของเขาก็จะมีแบบออยสเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยคือแบบดีงามมากๆเพียงแค่ร้อนคือแบบแค่ขนมปังอ่ะยังอร่อยมากๆร้านนี้ไม่ควรพลาดถ้ามานิวยอร์กเลยคอมเมนต์มากอเมริกันคลาสอร่อยจริงขอบคุณครับThe best dish in New York. The reason why I quit my restaurant at John George is because of this dish. The national dish of Singapore is the chili crab. Our chef loves it. This is a love letter, an American version. The broth is soy, ginger, lime, sriracha, garlic, butter, lobster stock. Retox, R-E-T-O-X. Retox. And this is a peach, excuse me, a pear martini. Pear martini. Oh, thank you so much. Okay. อันนี้เป็นแพร์มาร์ตินี่นะคะเป็นเมนูแบบของแนะนำของเขาของเพลที่นี่อันนี้อร่อยมากบอกเลยคือแบบมาที่นี่ต้องสั่งนะคะชื่อร้านอเมริกันค่ะทริเบกาอันนี้นะคะเราสั่งสเต็กให้ออฟสั่งแรร์เพราะว่าออฟชอบกินดิบๆในขณะที่มีคือแบบนำเกรียมอ่ะเวลดันอ่ะเด็กเสิร์ฟยังขำจริงแล้วเวลดันส่วนเรากลางๆมีเดียมกับมีเดียมน่ากินมากเลยเก๋มากนะคะแต่ว่าราคาก็อาจจะแอบสูงนิดนึงถ้าเกิดสมมติใครมีงบอะไรเงี้ยก็แนะนำว่าให้มาร้านนี้เลยสเต็กดีมากจริงอร่อยเปล่าหนุ่มๆหนุ่มๆไม่สนใจหนุ่มๆเวลดันกับหนุ่มๆแรร์อร่อยอะอร่อยอะจริงๆช่วงนี้กินจีนอยู่จีนจริงช่วงนี้กินจีนสนใจแล้วเขาดูว่าจีนมากอ๋อเดี๋ยวถ่ายกล้องถ่ายกล้องเฉยคนดูสภาพห้องลิลลี่เพื่อนก็มาเฮ้ยคือแบบอันนี้กระเป๋าลิลลี่ที่เสร็จไปแล้วอันนึงมี3กระเป๋าจ้าคือแบบของเยอะมากนี่ขนาดจอดสต็อปที่แรกอ่ะเนี่ยแล้วต่อไปจะทำยังไงเนี่ยเฮ้อเวกัสอดช็อปซื้อกระเป๋าใหม่อีกใบทุกคนความผิดคือเหตุการณ์ไม่คาดฝันตอนนี้เราได้ทำการย้ายของทั้งหมดที่แบบเยอะแยะมากมายแล้วก็มีผู้ชายโป้มาบีบแบบเซ็กซี่มาก wow. มาที่บ้านพี่นุ่นซึ่ง okay. ของเยอะมากแล้วแบบมันไม่มีลิฟต์เลยต้องขึ้นบันไดมา5ชั้นแล้วแบบชันสุดๆแต่ว่าไม่เป็นไร
เพราะว่าเราทำสำเร็จแล้วค่ะเหงื่อก็ซกไปตามระเบียบเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกลิลี่ก็มาซื้อของที่ซูพีคือแบบลิลี่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าแบบมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากกับการที่ได้เข้าร้านซูพีที่นี่นะคะเพราะว่าแบบมันเป็นอะไรที่ยากมากกว่าเราแบบจะได้คิวไปอะไรเงี้ยปกติอ่ะซูพีจริงราคาเสื้อก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นฟิลแบบประมาณ44 เหรียญก็คือประมาณ1,000 กว่าบาทอะไรเงี้ยแต่เวลาเขามาขายต่อกันคือแบบแพงมากอย่างอันเนี้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นออฟไวท์อันเนี้ยก็คือแบบขายต่อกันแพงมากๆแล้วแบบพอเรามาที่นี่เหมือนเราได้มีโอกาสได้มาอะไรแบบเนี้ยก็เลยแบบมาเล่าให้ฟังคือแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่มันเกิดตั้งแต่ปี1994แล้วแบบบีมชอบแบรนด์นี้มากเลยลิก็ชอบเหมือนกันก็เลยซื้อมาฝากน้องลาล่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะคะก็จะบอกว่ามันเข้าได้ยากมากแล้วคนนี้เค้าก็แบบร้องเพลงหวยหวนเนาะกูจะค่อยไปเมาที่หลังละกันเนาะเอาเป็นว่าตอนนี้นั่งรออยู่กับเทรนเซอร์ฮาร์ทมาบล็อกเอ้ก็วันนี้แพลไม่อยู่นะคะแพลไปแฟชั่นวีก็เลยแบบส่งแฟนนางมานี่ร้านค่ะพรีออเดอร์หรืออย่างไรรีไทยแต่จะบอกว่าอันนี้ซื้อมาใส่นะคะไม่ได้ขายแต่ถ้าเกิดขายก็ติดต่อได้ที่ออฟหลังไมค์ฮัลโหลอุ้ยทำเสียงชนใส่มากแล้วแบบพร้อมกับรับกับอุ้นจีบนหัวผมชี้ฟูมากๆก็ตอนนี้นะคะเรามาอยู่ตรงบุคลินบริดจ์แล้วเย้ก็บุคลินบริดจ์นะคะเขาก็จะเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างบุคลินนะคะเป็นฝั่งของนิวยอร์กกับแมนฮัตตันนะคะซึ่งถ้าถามว่าเรลี่รู้ยังไงก็คือมั่ว เป็นสะพานที่สร้างมากว่า 2,000 ปีแล้วนะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็เราจะไปดูสะพานกันเย้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สะพานบุคลินบริดจ์แล้วมันก็คือเป็นสะพานที่แบบยาวอ่ะแล้วก็ต้องเดินแล้วมันก็จะมีเลนจักรยานกับเดินคนเดินเราก็ต้องอยู่แบบตามเลนที่แบบเขาเดินเพราะเราต้องระวังจักรยานชนนะคะแต่ว่าแบบจะบอกว่าใครที่มานิวยอร์กอ่ะมาที่นี่เถอะจริงๆสวยมากแล้วก็แบบรับรองว่าจะได้ลูกเก๋ชิคนะคะคือลง IG ไปนะคะคุณจะต้องกดไลค์ประมาณ 55,000 ไลค์นะคะคือแบบบอกเลยว่าคุณแม่ชมนะคะหรือว่าพี่อ้ําพัชราภาก็ชิดซ้ายไม่ใช่อะไรเขาเดินอยู่ฝั่งนู้นแต่เราเดินอยู่ฝั่งขวานี่นะคะที่ปืนมันก็จะเป็นสะพานไม้แบบนี้แล้วก็มีไฟประดับประดาสวยงามเห็นวิวของมหานครนิวยอร์กนะคะสวยมากนี่ตอนนี้ลี่ก็กำลังไลฟ์อยู่ด้วยแล้วก็ถ่ายบรรยากาศในเมืองให้ทุกคนได้ดูว่าสะพานระหว่างแมนฮัตตันก็คือฝั่งเนี้ยกับฝั่งนั้นเป็นฝั่งบรุกลินนี่เย้ตอนนี้นะคะก็มากินข้าวมันไก่ไก่ recommend by คุณออกนะคะนี่คือแบบเป็นบริการของประเทศไทยเฮ้ยมองไม่โอ้โหโอ้ยโคตรจีข้าวมันไก่มาแล้วจ้าอร่อยสัตว์อร่อยจริงเหรออร่อยมากให้กี่ดาวเฮ้ยทำไมรีบไม่ได้น้ำซุปอร่อยกว่าเต็งเมื่อวานอีกอ๋อวอยวายอยู่นี่รสชาติกลมกล่อมมากคิดถึงอาหารไทยไม่ลืมข้าวมันไก่มา3 เดือนกว่ามากินกันได้นะคะที่แบงค์คลินกีสรีสอร์ทนี่คนไทยหมดเลยพี่เชฟต้นที่รีแล้วก็เชฟก็เป็นคนไทยอร่อยมากนะคะต้องมาอยู่แถวบุคลินมั้งอยู่แถวบุคลินปะอยู่แถวไหนอะคะร้านนี้อยู่ไหนอะคะ103 สตรีทเหรอ105 105 สตรีทนะคะมาเลยเดี๋ยวจะทิ้งโลเคชั่นไว้ให้ทุกคนอันนี้น่าจะเป็นมื้อสุดท้ายที่นิวยอร์กแล้วล่ะคือแบบวันนี้ก็คือไม่ได้ไปไหนเท่าไหร่เลยมัวแต่แบบอยู่บ้านแล้วก็แบบจัดของอะไรตอนนี้นะคะก็
อยู่ที่ร้านอาหารชื่อร้านลาบนะคะอยู่ที่โซโฮก็วันนี้เนี่ยก็จะได้กินส้มตำปูปลาสมใจแล้วโอ้ oh my god oh my god กินเหมือนประเทศไทยน้ำลายไหลไม่ได้กินมานานแล้วกินเลยดอยได้กินและรสชาติใกล้เคียงมากแทบจะ 100% ขาดอย่างเยอะคือความสกปรก คือที่นี่อาจจะสะอาดเกินไปนะคะนี่แนะนำว่าคนจะสกปรกกว่านี้อร่อยมากดีมากจริงหลังจากนั้นนะคะก็จะกลับไปเก็บของที่ที่พักนะคะแล้วก็ขึ้นไปดีซีนั่งรถบัสไปจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องไปดูในวอล์กต่อไปนะคะก็ขอปิดวอล์กนิวยอร์กเท่านี้นะคะ